ต่อไปนะครับเราจะมาทราบวิธีการผลิตเกลือสมุทรบางคนอาจจะคิดว่าแค่เอาน้ำมาขังให้ตกผลึกเฉยๆที่จริงนะครับไม่ใช่เราจะมาดูวิธีการทำของชาวบ้านตั้งแต่สมัยโบราณกันจริงๆนะครับนี่ก็เป็นภาพของการทำนาเกลือเพื่อนๆก็อาจจะเห็นถ้าเกิดผ่านไปแถวจังหวัดเพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับเราจะเห็นใช่ไหมเห็นนาเกลือแล้วก็เห็นกังหันวิทน้ำนะคะการผลิตเกลือสมุทรนะครับมีด้วยกัน2ขั้นตอนคือ1ขั้นเตรียมพื้นที่นาโดยทั่วไปพื้นที่ประมาณ40จะใช้พื้นที่ประมาณ40ไร่นะครับจะต้องปรับพื้นดินให้เรียบและแน่นเป็นแปลงที่นาเป็นแปลงแปลงละประมาณ1ไร่เหตุผลที่ว่าต้องใช้ถึง40ไร่ในการทํานาก็เพราะว่าเราจะต้องมีการมันมีนาไหลนาครับในการระบายน้ําออกมาจนถึงตกผลึกช้านิดนึงนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะได้จดนะคะตรงนี้จะได้เอาไปสรุปเอาไว้อ่านแล้วก็ส่งครูด้วยนะคะขั้นตอนการผลิตเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นักเรียนต้องจดทั้งสองแบบเลยใช่ไหมเกลือสมุทรกับเกลือสินเทาขั้นตอนมันก็จะต่างกันอย่างเกลือสมุทรนี่ต้องมีพื้นที่นานะคะซึ่งมันจะมีชื่อนานะคะมีชื่อนาเดี๋ยวเพื่อนจะได้บอกว่ามันทำอย่างไรบ้างจากนั้นยกขอบให้สูงเหมือนคันนาและทำร่องระบายน้ำระหว่างแปลงพื้นที่นานะครับนาเกลือแบ่งออกเป็น3ตอนก็คือนาตากนาเชื้อและนาปงซึ่งจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปที่นาทั้ง3ตอนควรมีพื้นที่ลดหลั่งกันลงมาเพื่อความสะดวกในการระบายน้ำแสดงว่าการทำนา1ไร่นี่ต้องมี3นาใช่ไหมคะใช่ครับก็คือต้องมีนาตากนาเชื้อและนาปรงคำว่าลดหลั่นนี่หมายความว่าความสูงต่ำไม่เท่ากันใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเราต้องใช้ในการระบายน้ำครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าพื้นที่เท่ากันหมดในการระบายน้ำก็จะเป็นไปได้ยากครับน้ำก็จะไม่ไหลนะคะนึกถึงน้ำเนี่ยมันจะไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำสูงลงมาที่ต่ำเพราะฉะนั้นพื้นที่นาก็จะต้องลดหลั่นลำดับความสูงต่ำนะคะเพื่อให้น้ำไหลอย่างคนปลูกบ้านเนี่ยนะคะถ้าไม่มีความรู้เหมือนในพื้นห้องน้ำอ่ะใช่ไหมมีท่อจริงแต่ถ้าว่าพื้นเสมอกันในน้ำมันก็จะทำไมคะไหลลงยากใช่ไหมช่างที่เก่งๆเนี่ยเขาก็จะทำพื้นที่ในห้องน้ำเนี่ยให้เอียงไหลลงมาตรงท่อนะคะเนี่ยก็คือเป็นความรู้ที่ต้องรู้กันนะคะต่อไปนะครับขั้นตอนการทำนาเกลือก่อนถึงฤดูทำนาเกลือจะระบายน้ำเข้าไปเก็บไว้ในนาวังก่อนเพื่อให้โคลนตมตกตะกอนพื้นที่ขังน้ำในตอนนี้จะเรียกว่านาวังใช้ในการเพื่อให้โคลนตมตกตะกอนก่อนนะครับจดย่อๆเอาก็ได้นะครับแสดงว่ามีเป็น4นาแล้วสิใช่ไหมเมื่อกี้มีนาตากนาเชื้อนาปงคืออันนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ครับอ๋อไม่สำคัญใช่ครับแค่ปล่อยให้โคลนตกตะกอนให้น้ำใสก็คือเป็นพื้นที่ที่สูบน้ำทะเลเข้าที่นานั่นเองนะคะเราเรียกว่านาวังเมื่อถึงฤดูทำนาเกลือนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมจะระบายน้ำจากนาวังเข้าสู่นาตากโดยให้ระดับน้ำสูงกว่าพื้นที่นา5เซนติเมตรแสงแดดและลมจะทำให้น้ำระเหยไปจนกระทั่งมีความถ่วงจำเพาะ 1.08 จึงจะระบายน้ำเข้าสู่นาเชื้อที่นาวังที่นาวังนะครับเราจะให้มีความถ่วงจำเพาะ 1.8 ซึ่งชาวนาตั้งแต่สมัยโบราณเขาก็จะมีความรู้อยู่แล้วในเรื่องนี้อ๋อเดี๋ยวจะมีภาพก็คือในสมัยโบราณก็คือเราจะรู้ใช้รหัสวิทน้ำใช้กังหันวิทน้ำแต่ในสมัยปัจจุบันเราก็มีเทคโนโลยีก้าวหน้าก็คือจะใช้เครื่องสูบน้ำในการสูบน้ำเข้านาเกลือจริงๆแล้วนักเรียนจะเข้าใจเหมือนตอนครูเป็นเด็กๆหรือเปล่าทีแรกครูเข้าใจว่าใบพัดเนี่ยมันสูบน้ำเข้ามาแต่จริงๆแล้วไอ้ตรงรางของใบพัดน่ะค่ะมันจะมีท่อน้ำพอเหมือนกับใช้พลังงานจลนะคะในการหมุนใบพัดมันก็จะดึงไอ้รางน้ำอ่ะวิทน้ำทะเลเข้ามาในนา
เมื่อก่อนครูตอนเป็นเด็กๆครูจะสงสัยไงเอ๊ะใบพัดมันจะไปวิทน้ําเข้านายังไงอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไปดูวิธีการเนี่ยเราจะรู้นะครับเขาจะทํารางน้ําไอ้ตรงช่วงข้างใต้ใบพัดอะค่ะมันจะมีฟันเฟืองลอกดึงน้ําเข้ามานะคะที่นาเชื้อแคลเซียมซัลเฟตจะตกผลึกออกมาเป็นอันดับแรกเป็นผลพลอยได้น้ำในนาเชื้อจะระเหยต่อไปจนได้ความถ่วงจำเพาะ 1.2 จึงจะระบายเข้าสู่นาปรงก็คือที่นาเชื้อเราจะให้แคลเซียมซัลเฟตเนี่ยครับตกผลึกออกมาก่อนจะได้ไม่ไปเจือปนกับเกลือถ้าเราปล่อยให้เกลือตกผลึกหมดเลยครั้งเดียวเกลือมันก็จะมีสารอื่นๆตกผลึกผสมเข้ามาด้วยอันนี้คือเราแยกออกใช่ไหมคะใช่ครับคือแยกแคลเซียมซัลเฟตออกตัวนี้จะตกผลึกออกมาก่อนที่เกลือจะตกผลึกครับต้องใส่อะไรลงไปไหมคะในช่วงนี้ยังไม่ต้องใส่อะไรลงไปครับเพราะว่าตัวนี้จะตกผลึกออกมาแต่ว่าก็คือในความถ่วงจำเพาะ 1.2 นะครับตัวนี้จะตกผลึกแต่ถ้าความถ่วงจำเพาะสูงกว่านี้ก็จะมีสารตัวอื่นตกผลึกออกมาด้วยครับเพื่อนๆสงสัยก็ถามได้เลยนะคะเก็บความสงสัยแล้วถามเลยเผื่อสงสัยจะได้ตอบชี้แจงกันไปเลยต่อมาที่นาปรงนะครับในนานี้โซเดียมคลอไรด์หรือเกลือของเราเนี่ยครับจะเริ่มตกผลึกและจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันน้ำทะเลที่เหลือจะมีความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนคลอไรด์ไอออนและซัลเฟตไอออนเพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องระบายน้ำจากนาเชื้อเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้แมกนีเซียมคลอไรด์และแมกนีเซียมซัลไฟด์ตกผลึกปนโซเดียมคลอไรด์ซึ่งจะทำให้เกลือไม่บริสุทธิ์เพราะว่ายิ่งแมกนีเซียมซัลเฟตครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้น้ำเนี่ยระเหยขึ้นไปเรื่อยๆความเข้มข้นของน้ำก็จะมากขึ้นฉะนั้นแมกนีเซียมคลอไรด์และแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยที่มีรสขมมันก็จะตกผลึกออกมาด้วยทำให้เกลือไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นเราจึงต้องระบายน้ำเข้าไปเรื่อยๆเพื่อป้องกัน2ตัวนี้ตกผลึกออกมาแต่เราก็มีวิธีการแก้ไขเหมือนกันนะครับเพื่อไม่ให้2ตัวนี้ตกผลึกออกมาเดี๋ยวเราจะได้ดูกันต่อไปเพราะจากถ้านักเรียนได้ศึกษามาก่อนเนี่ยเราจะรู้ว่าน้ำทะเลเนี่ยมันไม่ได้มีเกลือโซเดียมคลอไรด์เพียงอย่างเดียวนะคะมันยังมีทั้งแมกนีเซียมนะคะมีซัลเฟตมีหลายตัวค่ะในน้ำทะเลนะคะแต่ว่าเกลือที่เราจะนำมาใช้รับประทานเนี่ยก็คือเกลือโซเดียมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องแยกออกจากกันเพราะว่าเกลือพวกนี้นะคะมันจะมีความชื้นสูงด้วยนะคะแมกนีเซียมคลอไรด์แมกนีเซียมซัลเฟตแล้วก็มีรสขมนะคะตรงนี้เราก็จะต้องแยก2ตัวนี้ออกมาโดยเติมอะไรคะเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปครับดูต่อก็คืออย่างแมกนีเซียมซัลไฟด์นะครับซัลเฟตนะครับคือบางคนอาจจะรู้จักคำว่าดีเกลือดีเกลือก็คือตัวนี้แหละครับที่เราเอามาใช้กันเอาไปใช้ทำอะไรคะดีเกลือดีเกลือเราจะเอาไปใช้ในการใส่ในบ่อกุ้งนะครับถ้าเกิดเป็นในแง่ของเกษตรกรรมเพื่อให้ช่วยให้กุ้งเนี่ยลอกคราบได้เร็วขึ้นหรือว่าเอาไปบดผสมกับยาแก้รักษาโรคมีประโยชน์เหมือนกันนะคะแมกนีเซียมซัลเฟตใช่ไหมครับแมกนีเซียมซัลเฟตเรียกว่าดีเกลือเหมาะสำหรับนากุ้งนะคะนากุ้งเพื่อให้กุ้งได้ลอกคราบบ่อยๆใช่ไหมคะลอกคราบได้เร็วได้เร็วจะได้ตัวใหญ่ๆนะคะถัดไปนะครับโดยปกติจะปล่อยให้โซเดียมคลอไรด์ตกผลึก 9-10 วันแล้วจึงเก็บเข้าฉางผลพลอยได้จากการทำนาเกลือก็คือกุ้งปลาแคลเซียมซัลไฟด์นะครับถ้าเราซัลเฟตครับก็คือกุ้งกับปลาเราจะได้ตอนนาวังจำได้ไหมครับที่ว่าเราจะปล่อยให้สูบน้ำเข้านาสูบน้ำเข้านาก่อนพักไว้ก่อนเพื่อให้โคนตมตกผลึกออกมาก็จะได้กุ้งกับปลามาด้วยเอาไปทำอะไรต่อคะกุ้งกับปลานี้ก็แล้วแต่ครับอาจจะเอาไปขายหรือรับประทานก็ได้นี่ก็คือแผนผังการทำนาเกลือนะครับโดยเราจะขุดคลองน้ำทะเลเข้าถึงจากนั้นจะใช้รหัสสูบน้ำภาพนี้ถ้าเพื่อนๆดูอาจจะไปดูในคู่มือก็ได้นะครับก็มีในใบความรู้นะคะของครูนะคะที่แจกให้แต่ในปัจจุบันก็อาจจะใช้เครื่องสูบน้ำก็ได้ครับเราจะเอามาใส่ในนาวังนาวังก็จะมีหลายนาเพื่อที่จะได้เกลือในปริมาณที่มากๆในคราวเดียว
ในนาวังนี้เราก็จะให้โคนตมเนี่ยตกผลึกก่อนจากนั้นก็มาส่งมาที่นาตากหรือชาวบ้านจะเรียกนาประเทียบกับนาตากก็คืออันเดียวกันนะครับในนาตากนี้สงสัยคนคิดชื่อประเทียบหรือเปล่าคะในนาตากนี้นะครับเราจะให้น้ำเนี่ยสูงประมาณ5เซนติเมตรให้น้ำระเหยออกไปจนมีความถ่วงจำเพาะ 1.8 จากนั้นจึงส่งต่อมาที่นาเชื้อในนาเชื้อจะมีอะไรตกผลึกจำได้หรือเปล่าครับแคลเซียมซัลเฟตนะครับที่ตกผลึกออกมาเป็นอันดับแรกเป็นผลพลอยได้จากนั้นจึงปล่อยให้น้ำมีความถ่วงจำเพาะ 1.2 จึงระบายเข้าสู่นาปงในนาปงตรงนี้ก็จะมีเกลือตกผลึกออกมาจากนั้นเราก็จะขูดเกลือมากองกองไว้เป็นกองกองก็อาจจะเคยเห็นกันใช่ไหมครับที่เกลือเป็นกองกองในนาเกลือจากนั้นจึงเก็บเข้าฉางเก็บเกลือต่อไปอันนี้ก็เป็นภาพของกองเกลือปกติตกผลึกไม่ใช่มาเป็นกองแบบนี้นะครับมันจะเป็นแผ่นอยู่ข้างใต้ชาวนาก็จะใช้คาดเขาเรียกว่าคาทาหรือคาดขึ้นมากองกองไว้เพื่อให้เกลือเนี่ยมีความชื้นน้อยลงจากนั้นก็ขนกลับไปเก็บไว้ที่ฉางเก็บเกลือเดี๋ยวนักเรียนดูภาพนิดนึงนะคะจะเห็นได้ว่าเกลือที่ได้ทีแรกเลยเนี่ยเห็นไหมคะมันไม่ได้ขาวบริสุทธิ์เหมือนที่เกลือแบบเกลืออนามัยใช่ไหมมันก็จะมีลักษณะเป็นขุ่นๆโคลนๆอยู่เห็นมั้ยคะตรงเนี้ยก็คือเป็นเกลือยังเป็นเกลือดิบอยู่นะคะแต่เกลือที่ว่าเราใช้บริสุทธิ์นั่นน่ะเค้าก็ต้องไปผ่านกรรมวิธีเดี๋ยวเราจะมีการแบ่งประเภทของเกลือที่ได้ด้วยอย่างเกลือเนี้ยนักเรียนจะเห็นว่าเค้าจะเอาจะมีขายเหมือนกันตามข้างทางตรงแถวสมุทรสาครเนี่ยเค้าเอามาใส่เวลาถังไอติมอ่ะใช่มั้ยใครที่เคยทําไอติมปั่นน่ะเนี่ยเค้าจะใช้เกลือตัวนี้ใส่ราคามันก็จะถูกนะคะถูกหน่อยคุณภาพของโซเดียมคลอไรด์ขึ้นอยู่กับมลทินที่เจอปนอยู่เช่นเกลือแมกนีเซียมเป็นต้นนะครับถ้าเกลือมีเกลือแมกนีเซียมปนมากก็คือแคลเซียมซัลเฟตแมกนีเซียมซัลเฟตเกลือก็จะชื้นง่ายแล้วก็ราคาตกฉะนั้นเราก็จะมีวิธีการแก้ไขที่จะไม่ให้เกลือแมกนีเซียมตกผลึกปนออกมาด้วยดังนั้นถ้าต้องการให้เกลือมีคุณภาพที่ดีควรจะเติมปูนขาวและโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.4 ถึง 0.5 กรัมต่อน้ำ1ลิตรลงในนาเชื้อเพื่อทำให้น้ำทะเลมีสมบัติเป็นเบสคือประมาณค่า pH 7.4 ถึง 7.5 แมกนีเซียมไอออนจะตกตะกอนออกมาในรูปของแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ก็คือจากการผลของการเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขโดยเราจะเติมในนาเชื้อนะครับเติมตัวนี้ลงในนาเชื้อจะตกผลึกออกมาก่อนส่วนเกลือของเราจะตกผลึกในนาปรงทีหลังก็คือเป็นการแยกใช่ไหมคะแยกแมกนีเซียมทูไอออนเนี่ยออกที่นาเชื้อใช่ไหมและไอ้น้ำที่เหลือเนี่ยเราก็จะวิทย์เข้านาปรงครับตรงนี้ถ้านักเรียนเห็นเนี่ยจะเห็นได้ว่าปริมาณความเข้มข้นของเบสเนี่ยเล็กน้อยนะคะ 7.4 7.5 นี่ก็ไม่มากนักนะคะค่าความเป็นเบสก็เบสอ่อนๆนะคะทิ้งไว้จนน้ำทะเลใสแล้วจึงไขน้ำนี้เข้าสู่นาปรงโซเดียมคลอไรด์จะตกผลึกออกมาเป็นส่วนใหญ่ผลึกของเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่ได้จึงค่อนข้างบริสุทธิ์มีคุณภาพดีโซเดียมคลอไรด์จะตกผลึกอยู่ที่นาปงนะครับต่อไปเม็ดเกลือคือเกลือที่ได้จากการตกผลึกของน้ำเค็มจัดแบ่งออกเป็น3ชนิดนะครับคือเกลือขาวจะเป็นเกลือที่มีคุณภาพดีชาวนาเกลือจะเรียกว่าเกลือคัดเกลือชนิดนี้จะไม่มีดินหรือตะกอนโดยเม็ดเกลือจะใหญ่และมีราคาแพงส่วนใหญ่จะใช้ในการขายหรือการบริโภค
ที่เราบริโภคกันก็คือเกลือขาวเกลือกลางเป็นเกลือที่มีคุณภาพต่ำลงมาสีค้ำเล็กน้อยจะมีดินหรือตะกอนปนอยู่บ้างเม็ดเกลือจะเล็กกว่าเกลือคัสเกลือชนิดนี้จะขายเพื่อใช้ในการล้างผักดองปลาจะราคาถูกกว่าเกลือขาวหรือเกลือคัสส่วนสุดท้ายเลยคือเกลือที่อยู่ชั้นล่างสุดก็คือเกลือดำคือเกลือที่เป็นเศษเกลือหรือเกลือก้นกองเม็ดเกลือจะเล็กและมีตะกอนปนอยู่มากเกลือชนิดนี้จะใช้ในการเติมบ่อกุ้งเลี้ยงปลาหรือว่าปรับสภาพดินในสวนผลไม้ราคาจะถูกที่สุดเลยอันนี้คือว่ามันได้ทั้ง3อย่างเลยใช่ไหมคะการผลิตเกลือเกลือขาวจะอยู่ชั้นบนสุดเรียงลำดับลงมาเลยครับก็คือเกลือดำเนี่ยจะอยู่ติดกับพื้นดินที่จะมีพวกเศษดินอะไรปนมาด้วยนี่ก็เป็นภาพนาเกลืออีกภาพหนึ่งจะสังเกตว่าด้านบนเนี่ยจะมีความขาวบริสุทธิ์กว่าแล้วก็จะเป็นเกรดที่ดีเขาจะเรียกเกลือเป็นเกรดโดยเกลือที่ตกผลึกออกมาจะมีความเค็ม 20-25 ดีกรีอันนี้ก็เป็นคำที่ชาวบ้านเขาใช้เรียกกันรู้หรือเปล่าว่าเกลือก็มีเพศเหมือนกันนักเรียนรู้ไหมคะเกลือมีเพศด้วยมีกี่เพศคะก็คือการทำนาเกลือถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวสมุทรสาครนะทำตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นบรรพบุรุษมีการแบ่งลักษณะเม็ดเกลือออกเป็น2เพศก็คือเกลือเพศผู้มีรูปร่างลักษณะเป็นเม็ดยาวแหลมชาวนาเกลือมีการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นคือผสมยาตาไก่กวาดคอเด็กแก้ซางและถ้านำไปผสมน้ำมะนาวก็จะแก้ไอได้ดีหรือถ้าใช้อุดฟันก็จะแก้ปวดฟันได้ตัวผู้เหรอคะใช่ครับเกลือตัวผู้หรือกลัวหรือเกลือเพศผู้ต้องมีลักษณะเม็ดยาวแหลมเป็นเม็ดยาวแหลมสังเกตดูก็จะเห็นเคยสังเกตไหมคะเคยเหรอแต่เกลือที่บ้านเราใช้กันจะป่นละเอียดแล้วนะครับฉะนั้นเราจึงไม่เห็นได้งั้นถ้าอยากรู้ต้องไปดูที่นาเกลือเอาเองครูก็ยังว่าอยู่มันเป็นผงเลยไม่เห็นเป็นเกล็ดนะคะฮะอยู่ในไหปลาร้าจริงเหรอทำไมต้องเอาไปกวาดคอเด็กคะตัวผู้เนี่ยก็เขามีความเชื่อกันนะครับว่าผสมยาตาไก่เนี่ยก็อาจจะเป็นคุณสมบัติของเกลือชนิดนี้ก็ได้นะครับยาตาไก่ยังมีอยู่ไหมคะเดี๋ยวนี้เหรอครูใช้แต่ตาใบโพอ่ะไม่เกิดไม่ทันนะครับเกลือชนิดต่อไปก็คือเกลือตัวเมียคือเกลือที่มีรูปร่างแบนเป็นเหลี่ยมประโยชน์ของเกลือตัวเมียจะใช้ได้สารพัดประโยชน์ใช้ในการดองผักดองปลาทำน้ำปลาหรือในอุตสาหกรรมต่างๆแสดงว่าตัวเมียมีประโยชน์กว่าใช่ไหมคะครับแล้วเวลาเขาคาดนี่เขาจะมาแยกไหมคะว่าตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียเขาจะมีวิธีแยกไหมคะก็คือมันจะปนๆกันมาครับแต่คือชาวนาเขาจะรู้ครับว่ามันจะอยู่ส่วนไหนอะไรบ้างแบบนี้อาจจะอยู่ผิวชั้นบนเนี่ยจะเป็นเกลือที่บริสุทธิ์ก็จะมีทั้งแบบละเอียดในบางช่วงตัวผู้จะน่าจะอยู่ยอดใช่ไหมคะน่าจะอย่างนั้นครับก็จบวิธีการทำนาเกลือนะครับก็เห็นว่านาเกลือก็ไม่ใช่ทำกันง่ายๆเหมือนกันนี้ถ้าเพื่อนคนไหนจบออกไปอยากจะทำนาเกลือก็ลองดูได้เหมือนกันนะครับ